ทำยังขนาดนี้เลยหรอว่าคือเรื่องกระทรวงแรงงานไอ้กฎหมายประกันสังคมอ่ะเพิ่งเลือกตั้งไปอ่ะที่สัสลามได้ใช่เสนอแก้กฎหมายอ่ะกลับมาแต่งตั้งอะไรวะเอากันดื้อๆอย่างเงี้ยหรอแต่ก็ยังไม่เห็นกระทรวงแรงงานออกมาพูดนะหมายความว่ายังไงใช่มันเป็นชงจากหน่วยชงจากหน่วยงานอยู่ชงจากหน่วยงานจะไม่เอากลุ่มนี้หรอครับคลมยังไม่พูดไม่ยังไม่ได้เข้าไปสู่วาระคลมจะแก้กฎหมายให้มาแต่ว่าอะไรจะยกเลิกได้สรรหาก็ได้อ่ะแล้วจะยกเลิกผลการเลือกตั้งนี้หรือเปล่าไม่ยกเลิกก็คือว่ากันด้วยครั้งหน้าก็อาจจะไม่ต้องมีการเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่เลือกแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เขาจะมีวาระก็มีวาระแต่มันเหมือนกับว่าคือโดยหลักทั่วไปเนี่ยมันคงถอดชุดนี้ไม่ได้หรอกแต่หมายถึงว่ามันจะรื้อระบบว่าครั้งหน้าไม่เลือกแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ถ้าอยากรื้อผมว่าก็ตามไปรื้อเรื่องไตรภาคีด้วยเลยก็จะดีนะครับตั้งไตรภาคีก็เลือกตั้งกันเข้าไปเลยดีกว่าจะได้ชัวร์ๆใช่ไหมไม่ใช่มาแบบไอ้เหี้ยกลุ่มไหนอย่างเงี้ยก็ถ้าอยากจะพูดเรื่องไตรภาคีด้วยแต่ว่าหน่วยงานต้นสังกัดที่เสนอร่างมันบอกว่ามันเสนอเรื่องนี้มานานแล้วตั้งแต่ปี65แล้วก่อนมีการเลือกตั้งชุดนี้แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคณะก้าวหน้าที่ได้เพราะนั้นก็อ่ะล่ะเขาก็ว่ากันไปแต่โดยหลักการเนี่ยเราต้องไม่เห็นด้วยอยู่แล้วที่มันนี่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกแล้วมันก็เห็นว่ามันก็ถล่มทลายใช่ไหมอยากจะให้มินโอเคมันมีลักษณะว่าอาจจะเกณฑ์กันไปโหวตหรืออะไรก็แล้วแต่มันหาเสียงอยู่ฝ่ายเดียวเข้าใจเพราะฝ่ายอื่นไม่ยอมหาเสียงมันไปโทษเขาไม่ได้